วันนี้อยู่กับคนบ้านเดียวกันคนนครพนมปฐมอ๋อนครปฐมเดี๋ยวจะทำอะไรที่นครสวรรค์เอาฟอร์ซ่ามาเสริมรอเลยครับแล้วก็เติมแรงด้วยครับคือพี่อยู่ที่นครปฐมใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้ผมมานครสวรรค์นครสวรรค์ใช่ครับมาเจอคนนครปฐมผมก็เลยงงว่าผมอยู่นครสวรรค์หรือนครปฐมนครสวรรค์ก็แค่ปักซอยว่าถ้าถูกใจคือแป๊บเดียวก็ถึงใช่ครับทำไมถึงมาคิดฟอร์ซ่า350ช่วงนี้คือก็ด้วยความว่าขี่แล้วทรงที่ขี่ดีช่วงล่างดีแล้วก็ซีซีเยอะแต่กำเนิดใช่ครับก็คือเหมือนซีซีเยอะเลยตั้งแต่คือเกิดมาได้เปรียบเลยใช่ครับเกิดมาตัวโตชาวบ้านเขาใช่ครับแล้วเขาเรียกว่าบอดี้ของน้องเขาก็ไม่ธรรมดาด้วยใช่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่ครับเป็นคนค่อนข้างใหญ่บอดี้บอดี้ครั้งแรกก่อนที่ออกฟอร์ซ่า350ขับรุ่นไหนมาพี่บอกให้หมดมี X-Max ครับแล้วก็มีฟอร์ซ่าก็มามี Wave KSR Multi ZR Evo รถป๊อปครับแต่ KSR จะมี3คันครับ KSR จะมีเยอะและที่สำคัญคือ KSR เขาก็ไม่ธรรมดา เขามีออกรายการช่อง YouTube ไปแล้วด้วย wow. ใช่ครับออกกับน้าแมนมาก่อนครับ ใช่ครับคือคนนี้ครับนครปฐมก็1 1หนึ่งในตองอูแล้วคิดว่ายังไงจากรถซีซีเล็กๆมาเป็นรถบอดี้ใหญ่ๆอย่างนี้ผมว่ามันไปได้ไกลมันใช้ความเร็วได้มากกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าครับแต่รถเล็กก็ขี่แบบเล็กๆน่ารักตามเมืองแต่พวกนี้ก็คือในเมืองก็ได้ไกลก็ได้ข้ามจังหวัดก็ได้หรือใช้ชีวิตประจำวันได้หมดครับคือเหมาะกับสำหรับทุกช่วงทุกช่วงใช้งานได้ใช่ครับรับลูกได้รับภรรยาได้ที 3-4 คนซ้อนได้ได้หมดครับได้หมดถ้ามีได้หมดก็คือคุยกันจนจะจบรายการแล้วยังไม่รู้พี่ชื่ออะไรแล้วตัวพี่ชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับพี่แบงค์คุยจบรายการจะปิดเทปแล้วยังไม่ถามชื่อเลยว่าชื่ออะไรครับอยู่นครปฐมครับอยู่นครปฐมตัวเมืองเลยขับสองคันเลยก็คันแดงในของผมแต่คันขาวนี่เป็นน้องชายครับแท้ๆก็ลูกพี่ลูกน้องกันแต่ไม่ค่อยขี่ให้ผมแต่งให้ทำเรื่องให้ยกมาให้ทำอะไรให้แต่ว่าไม่ขี่คือสายจอดสายจอดโชว์ครับฝาแฝดครับไม่ออกตัวไม่ค่อยออกสื่อแต่ยังเงียบไม่ออกตัวไม่ออกสื่อไม่มาเงินไม่โอนเงินโอนแล้วออกเงินโอนเหมือนบอดี้เดียวกันเลยใช่ครับใช่ครับจริงๆพี่ก็บอกว่าคันนี้จะเหมือนคันนี้เลยคือล้อแต่เนื่องจากว่าล้อผลิตไม่ทันใช่ครับก็เลยไม่เหมือนเลยตอนนี้ใช่ครับเดี๋ยวมันก็ต้องเหมือนใช่ครับเร็วๆนี้วันนี้ก็จะเอาทีมนี้ครับจะคะแนนกลับบ้านกลับวันนี้ยกกลับครับเพราะว่ามากับแฟนคืนนี้มีนัดนิดหน่อยนัดกินบัวลอยใช่ป่ะส่วนมากน่าจะเป็นโรตีโรตีโรตีองค์พระใช่ครับเอามาคุยเรื่องเครื่องทำอะไรไปมั่งก็2คันนี้ก็เหมือนกันครับข้างโอเพ่นแคมทั้งคู่เลยก็ทำเหมือนที่ยังข้างโอเพ่นแคมใช่ครับเคยขับเดิมๆไหมเคยครับขับมาจากนครปฐมมาที่นครสวรรค์เลยอะแป๊บนึงพี่รถพี่ซื้อมาป้ายแดงวิ่งกี่โลครับนี่ก็ผมซื้อปุ๊บผมออกทริปหน้าเลยครับแต่ว่ามาหมกที่นครสวรรค์ก่อนแป๊บนึงคือด้วยความที่เราอยากจะโกงชาวบ้านเขาใช่ครับคือมันมีทริปมันคือทุกอย่างต้องมีแรงจูงใจออกรถขี่รถเที่ยวกันนะครับก็คือวันนี้ซื้อรถใช่ครับแต่เพื่อนจะออกทริปวันเสาร์ใช่ครับผมก็หนีมาวันศุกร์เราก็วันศุกร์เราก็หนีนครสวรรค์นครสวรรค์เพื่อโมรถครับแล้ววันเสาร์ก็ไปกับเพื่อนคือขับฟอร์ซ่าจากนครปฐมมานครสวรรค์วันศุกร์ใช่ครับมาทำอะไรบ้างตอนนั้นพี่พัฒน์มีแค่ชามใบเดียวพ่อย้อนไปประมาณ10เดือนที่แล้วใช่ครับสิงหาปีที่แล้วใช่ครับ10เดือนที่แล้วจริงสิงหาเดือนที่แล้วตอนนั้นเราไปงานมอเตอร์โชว์กันอ่ะใช่ครับคือทริปน่านใช่ครับก็ขี่ไปเลยหน้าฝนด้วยครับพวกก็ขับวันเวท300ใช่ครับแต่พี่ชอบความแปลกใหม่มา350คันแรกใช่ครับในกลุ่มแล้วก็คือง่ายๆสีแดงในตัวเมืองพรถมใช่ครับคันแรกเลยคันแรกครับตอนนั้นคันแรกยังไม่มีใช่ครับตลาดเลยนับคันได้มีแต่การจองแต่ว่ารถยังไม่ปล่อยสักทีหนีมาวันศุกร์เลยมาทำสเต็ปไหนก็ชามไปเดียวพี่แต่ก็ท่อแค่นั้นแหละชามจริงเพราะว่าตอนนั้นยังพี่พัฒน์ยังไม่ว่างมีอะไรเลยอร่อยก็ยังไม่มาคือชามจริงๆใบเดียวใช่ครับก็คือชามเดิมเนี่ยมากึ่งมาอะไรสดๆเลยพี่พัฒน์เขามีเอาไม่สำรับเข้าไปแล้วใช่ครับแล้วขับมาวินาทีจากนครปฐมตอนนั้นซ้อน2มีปี๊บมาแฟน2คนมีนะซ้อน2ครับมีปี๊บหลังด้วยปี๊บก็คือกล่องใช่ครับมีกล่องเดี๋ยวคนบางคนคิดว่าพี่เขาขายหน่อไม้หรือไงมีปี๊บมาขายหน่อไม้ไม่ใช่กล่องหลังกล่องใส่ของกล่องหลังแล้วก็เสื้อผ้านี่ก็คือเต็มบ่อครับก็เป็นภาระเนี่ยก็2คนมีท่อไปหนึ่งก็วิ่งได้แค่140นิดๆไอ้คำว่าภาระเนี่ยเจ๊หมายความว่ากล่องส่งของหรือภรรยาถามก่อนไอ้นั่นคุยให้ถูกจุดเพราะปกติแล้วขับคนเดียวมันก็ร้อยขับได้ไงใช่แบบหนักทั้งคนหนักทั้งของครับใช่ครับ140ใช่ครับขอยากพี่สูงเท่าไหร่สูง188ครับน้ำหนัก102โลครับเป็นคนที่สรีระค่อนข้างใหญ่ใช่ครับทั้งสูงแล้วก็มีน้ำมีนวลใช่ครับกับภรรยาวิ่งรวมของด้วย140ใช่ครับเมื่อยไหม
กี่โลอ่ะ200กว่าโลขับมาเมื่อยมั้ยเอ้ยเลยดินครปฐมคือถ้าเป็นวอซ่า300เดิมๆมาเนี่ยคือมีท่อมีโช๊คใช่ป่ะผมก็ใส่โช๊คโอลินแต่ว่าทุกอย่างเดิมหมดคือชิลเดิมมันสูงทุกอย่างคือขี่ดีครับช่วงล่างก็ดีอะไรก็ดีเบรกก็ดีกี่โลจากบ้านที่มาถึงนี่268โลครับ268โลมาเมื่อยมั้ยกับการขับขี่ระดับ200กว่าโลไม่เมื่อยครับขี่ได้เลยครับสบายก็มาถึงไม่ต้องโทรตามหมอนวดไม่ต้องเลยครับไม่ต้องก็ใช้ปกติก็ยังถึงนี่ประมาณ 6:00 นก็ยังโมรถถึงนี่จน 2:00 ครับ 3:00 กลับไปนอนยังแต่เช้าก็ไปต่อได้ก็คือทำให้เรียบร้อยเลยแล้วเช้าก็ยินดีต้อนรับผมก็สมรอเลยใช่ครับไหวมั้ยกับ300อ่ะพอรถเสร็จไปสเต็ปแรกเนี่ยไอ้ข้างเนี่ยมีท่ออย่างตอนนั้นมีท่ออย่างเดียวครับกับชามตอนนั้นท่อชามใช่ครับไหวมั้ยกับ300อ่ะกับ300พอกันครับสู้สีกันเลยแบกทั้งหมดคือเหมือนต่างคนต่างแบกด้วยกันทั้งหมด2คนคือมีสัมภาระมีคนเหมือนกันส่วนใหญ่พวกพี่ๆจะมาคนเดียวกันแต่ผมจะมา2คนอ๋อแต่ก็คือไปได้คู่ไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละทันกันมั้ยนัวเนี่ยใช่ครับก็ขึ้นนั่งก็ประมาณตอน2 2คนก็ได้ร้อยประมาณ155อุ้ยเดี๋ยวขึ้นมาความเร็วอีก15ใช่ขึ้นมาอีก15ทําในช่างพัดไปหลักไรหมดหลักไรเบาๆๆอันนี้เบาๆวันนั้นพี่พัดไม่คิดตังค์ครับให้ไปใช้ก่อนก็เดี๋ยวประกาศเลยครับต่อไปนี้ครับใครมาทำรถช่างพัดทำฟรีนะครับช่างพัดไม่คิดตังค์นะครับไม่คิดตังค์โอ้โหช่างพัดที่ทำการกุศลงานแต่งเขาบอกว่าให้ขึ้นเขาบอกว่าขึ้นให้ขึ้นไปขับก่อนแล้วถูกใจไม่ถูกใจก็กลับมาก็กลับมาทำหาเขาใหม่ก็คือเหมือนกับเป็นรถครูรถทดลองก็คือซึ่งจริงๆอ่ะช่างพัดมีรถอยู่แล้วใช่คือช่างพัดเขาได้ไล่ก่อนใครอยู่แล้วแล้วมาเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆคือคุณเอาไปลองถ้าดีแล้วค่อยต่อยอดอนาคตกันใช่ครับคือเอาใจแลกใจอ่ะไม่ได้เห็นแก่ว่าเฮ้ยต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับเอาไปลองก่อนสุดยอดแล้วกลับมาก็กลับมาแก้ไหมแก้นิดหน่อยครับเพราะแก้รอบแล้วตอนรู้ป่ะกลับมาเพราะอะไรกลับมาเพราะผมต้องมาตั้งจ่ายเงินเขากลับมาเพราะว่าตอนแรกมันฟรีครับตอนนี้คือต้องกลับมาชุดใหญ่ได้ครับได้ครับแล้วมาทำอะไรอีกจะเป็นต่อไปกลับมาก็แก้ชามนิดหน่อยก็เป็นนักขนมก็รอแล้วทีนี้รอยังพัดทำอะไรอย่างเดียวจนให้ครบทุกอย่างแล้วผมยกมาทีเดียวอีกทีนึงตอนนั้นคือไม่ใช่สเต็ปนี้ไม่ใช่ครับขี่ชามไปเดียวมา10เดือนที่แล้วมาถึงตรงนี้ก็มา10เดือนก็เพิ่งจะมาขึ้นนะครับ10เดือนที่แล้วถึงตอนนี้วิ่งไปกี่โลตอนนี้12,000ครับโอ้ถือว่าใช้งานจริงนะ12,000ครับใช่แต่คันนี้จอดคันนี้1,60010เดือนที่แล้วนี่ออกหลังผมแป๊บเดียวก็ประมาณอ่ะตีไป8เดือน8เดือนวิ่งไป1,000โลก็คือง่ายๆขับไปเติมน้ำมันอย่างเดียวพี่แล้วผมถามไปว่าณบัดนาวหลังจากที่พี่ออกทริปกลับไปแล้วมาแก้อะไรกล่องเริ่มถอดแล้วหลังจากนั้นมาก็คือด้วยความว่าพี่ๆเริ่มแต่งงานมีลูกก็ยังเป็นสายซิ่งอยู่ผมก็เลยไม่มีทริปแน่นอนผมก็เลยทำเป็นเข้าเพ่นแคมป์ E85 ไปเลยเพื่อที่ว่าคงไม่ได้ไปไกลแล้วถ้าไปจริงก็พาคงจะพากันสไลด์ไปขี่เล่นมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเปลี่ยนแล้วหมดแล้วมันเลยใช่เพราะว่าเครื่อง E85 เราเวลาขึ้นเหนือมันมีน้อยเราก็เลยอาศัยว่าใช้งานในปริมณฑลใกล้ๆที่มี E85 แล้วทุกวันนี้เป็นน้ำมันอะไร E85 ทั้ง2คันแล้วอ๋อคือไม่เน้นทริปไม่ทริปแล้วใช่ครับก็คือเน้นขับขี่กินโรตีกันใช่อยู่กับพวกพี่ๆอะไรนี้เพราะว่าพวกพี่ๆเริ่มมีลูกอะไรเงี้ยเขาก็เลยก็น่าจะพักยาวอะไรเงี้ยผมก็เลยไอ้นี่เลยทำมาซิ่งเลย2คันนี้บอกเลยว่าปรับแต่งค่อนข้างใกล้เคียงกันเหมือนกันแต่ต่างกันสีใช่ครับในเรื่องของโชคหลังนี่ไม่ต้องคุยเลยเหมือนกันเป๊ะใช่เป็นโอลินแล้วตัวปรับเป็นอลูมิเนียมสีน้ำเงินใช่ครับเป็น430แต่ว่าไปตัดเป็น400ให้มันเตี้ยลงแต่คันนี้รถของพี่เองเนี่ยซึ่งว่าจะเป็นแตกต่างคันแรกเลยว่ะของช่างพัดที่เป็นล้อใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพิ่งจะใส่วันนี้นะครับใช่ไม่เอาทุ่งพี่เพิ่งเอาอะไรมาให้ผมเลยวันนี้ที่เป็นล้อ CNC ใช่ครับตอนแรกมันเป็น200-300ช่างพัดครับใช่ล้อชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับล้อชุดนี้38,000เป็นล้อ CNC เหมือนกับล้อยี่ห้อดังๆเวอร์ไปนะประมาณนั้นคืองานเดียวกันเลยใช่ครับเป็น CNC ถูกครับปั๊บอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนแรกๆเลยล้อของชุดพวกเนี้ยค่าตัวสตาร์ทต้องมี 60,000 อัพใช่ครับจริงๆครับเวอร์ถ้าเป็นของเวอร์จริงจะถึงเวอร์ถ้าเวอร์ 60,000 อัพใช่ครับ 60,000 80,000 พีคถึงแสนเพราะมีช่วงนึงขาดตลาดอยู่ที่จังหวะตอนนี้ก็คือล้อช่างพัดมีเลยในราคาโคตรถูกอ่ะใช่ครับเป็นครึ่งเลยเนาะได้ครับงานเดียวกันสามารถเอื้อมได้ไม่ต้องเหนื่อยมากก็คือเนี่ยดูล้อเลยคันแรกและคันเดียวจะบอกของนครสวรรค์ก็ไม่ได้จะบอกของหัวต้นๆของประเทศดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องล้อตัวนี้กับดุมพออย่ารู้เยอะอย่าขายของลำบากพอแค่ดูแค่พออยากได้ร้านช่างพัดเลยครับมีเบอร์โทรร้านช่างพัดโทรถามได้เลยครับ38,000ค่าส่งอีกเท่าไหร่ครับช่างล้อค่าส่งเท่าไหร่ไปทันที300ค่าส่ง300 38,000นี่ล้อเปล่าใช่ป่ะล้อเปล่าพร้อมสเปเซอร์ตรงรุ่น 38,000 เดี๋ยวส่งฟรีด้วยถ้าโทรมาภายในอาทิตย์นี้นะครับนี่ครับโทรเบอร์โทรช่างพัดครับโทรพาภายในอาทิตย์นี้โทรมาเลยครับสั่งช่างพัดครับผมสนใจล้อฟอร์ซ่า350ช่างพัดตอบทันทีเลยครับกูไม่มีเพราะยังไม่เสร็จรู้เรื่องครับแล้วคิดว่าจะอัพอะไรต่อคือก็ว่าถ้า
น่าจะขึ้นลูกแล้วครับแต่ว่าต้องรอให้พี่พัดเขาวิจัยให้เสร็จก่อนแล้วผมจะยกมาขึ้นทีเดียวใช่เพราะผมอยู่ไกลถามว่าทำไมต้องรอต้องบอกว่าช่างพัดเนี่ยผมชอบส่วนตัวนะผมชอบช่างเขาเขาจะทดลองรถเขาก่อนช่างเขาเป็นคนที่ว่าไม่ใช่เอารถลูกค้าเป็นตัวลองใช่ครับทุกอย่างเขาต้องมีตัวเลขและเขาถึงเอาแผนลูกค้าใช่ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่อยากทำลูกอ่ะถอดเสื้อคว้านเดี๋ยวผมใส่ให้เลยวิ่งไม่ดุ้งวัดดวงช่างไม่ใช่ช่างพัดใช่ครับเขาจะมีตัวเลขใช่ครับเป็นตัวเลขและข้อดีของทางช่างพัดนะครับฝาทุกฝาช่างพัดผ่านการเทสโฟนี่คือการทำช่องของไอดีและเสียด้วยเครื่องจักร CNC 3แกนหรือ5แกนที่ผมไม่รู้แล้วแต่ของโรงงานแต่ความมาตรฐานอะค่าเออร์เลอร์มัน 90% มันไม่มีประมาณนี้เพราะว่าเรียนมาน้อยรู้แค่นี้ได้ครับใช่ครับไว้ใจเนี่ย FC ของแท้มาจากนครปฐมในส่วนของคันนี้ออปชั่นก็มีพวกคาร์บอนใช่ครับคาร์บอนก็เป็นซุปแล้วพวกอะไหล่พี่อะไหล่เทพอ่ะเบรกก็จะเป็นจากเฮียพบก็ตามโลโก้ตามสโลแกนนะครับเฮียพบครบไม่ได้นะครับใช่ครับผมไม่ได้สโลแกนครับพี่เฮ้ยคัดก็ครบไม่ว่าจะเป็นเบรกข้างบนซ้ายขวาเป็นโลโก้แดงใช่ครับของเฮียทั้งหมด2คันเลยทั้ง2คันไปไหนก็จะไปคู่กันนะครับคันแดงมาคันขาวก็ต้องตามเลยราคาเท่าไหร่ก็ไม่แพงครับดูตาม Lazada Shopee ได้ครับมีใช่ป่ะพี่ใช่ไม่มีไม่พี่เขาไม่ให้บอกราคาเขาบอกราคาประมาณนั้นนะไปเสิร์ชหาเอาแบมโบโลโก้แดงเท่าไหร่ตัวปรับ K Fact เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เรามีราคาอยู่ไปลองหาดูไปลองคำนวณเอาเองก็เบสิกก็รอเก็บงานด้วยน็อตขาดไม่ได้เลยเสริมเลยพวกน็อตหัวเฟืองนะคมเลสซิ่งใช่ครับนะคมธรรมดาผมต่อเลสซิ่งให้ติดปากก็จะเป็นพวกเบริ่งจางก็ช่างพัดหมดเลยครับพวกเก็บพวกเจาะปาดเบริ่งอะไรจะเป็นช่างพัดทั้งหมดก็คือมาที่เนี่ยครบวงจรเลยขับเดิมๆไว้เลยใช่ครับสวยมีแรงเด่นได้ครับใช่ครับครบคันแน่นอนใช่ครับแต่ในเรื่องของคิวนานไม่นานก็ต้องคุยกับช่างเอาครับแล้วแต่จังหวะครับช่วงนี้ได้ช่วงนี้ก็จะดูรีบเพียรรีบเพียงานเห็นครับแต่ว่าผมก็รอมาเกือบปีพี่คันแดงก็รอมาเรื่อยๆคือรอโทรเข้ามาโทรถามไปเรื่อยๆครับว่าผลิตยังผลิตยังก็รอไปเรื่อยๆครับใช่ผลิตก็ค่อยยกมาอย่างว่าพี่ของคุณภาพมันต้องผ่าน QC มันจะใช้เวลาใช่ครับใช่ครับแล้วไปคุยช่างภาพเรื่องอะไรอย่าดูอ่ะอยากรู้เลยว่าอะไร X ไม่ใช่อะไรฟอร์ซ่าอะไรฟอร์ซ่า350มีอะไรบ้างที่นครสวรรค์ช่างพัดมีอะไรบ้างให้เพื่อนๆได้เลือกสรรเข้าไปใส่รถของฟอร์ซ่าของตัวเองแต่วันนี้ครับต้องขอบคุณพี่แบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ